นิโคลโพสต์ทันทีหลังสอนรามโชว์ใบหย่าจากกรณีที่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ได้ออกมาโพสต์ใบหย่าพร้อมระบุข้อความว่าเนื่องจากในระยะ 2-3สัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้งซึ่งผมเองก็ทำงานเกือบทุกวันจึงขอความกรุณาผู้ใดก็ตามที่ได้ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางด้านการเงินหรือด้านต่างๆกับคุณติ๊กกนิตรินทร์พัชรภักดีโชติช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาที่บ้านผมกับน้องวีจิเพราะผมกับน้องวีจิไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะสถานภาพของเราทั้งสองได้หย่าขาดกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยตามวันเวลาดังกล่าวและคุณติ๊กก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของผมแล้วเราสองคนต่างทำแค่หน้าที่พ่อกับแม่ของวีจิตามข้อตกลงที่ระบุตามเอกสารที่ระบุไว้เท่านั้นขอบพระคุณครับผมภาพจากซอนรัมเดอแอปปิตักหลังเกิดเหตุการณ์ช็อกวงการบันเทิงขึ้นแบบนี้ทำเอาเหล่าโซเชียลต้องไปขุดคุ้ยหาข้อมูลกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสอนรามกันทั้งนั้นซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่สาวสวยคนนี้นิโคลซึ่งเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระยะหนึ่งกับหนุ่มสอนรามซึ่งเหล่าแฟนคลับต่างตามลุ้นตามเชียร์กันมาโดยตลอดล่าสุดอดีตหวานใจของหนุ่มสอนรามอย่างสาวโวกี้นิโคลเทริโอได้โพสต์ภาพยิ้มอ่อนแบบให้กำลังใจพร้อมอีโมจิสีน้ำเงินซึ่งแฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งเราไปชมภาพและความคิดเห็นเหล่านั้นกันเลยโพสต์ดังกล่าวภาพจากนิโคลออฟฟิเชียลและเขางานนี้ไม่รู้จะเกี่ยวกันไหมแต่ก็ถือว่าเป็นความหมายที่ดีมากๆสำหรับรูปดังกล่าวอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันเหลือเพียงความทรงจำดีๆอย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้คุณหนุ่มสอนรามกับสาวติ๊กด้วยนะครับ คุ้มทรัพย์มหาศาลธุรกิจของครอบครัวเป็กสัญชัยสามีของธัญญาธัญญาเรศขณะที่ฝั่งนักศึกษาสาวคนดังกล่าวก็ได้ออกมาคอมเมนต์ตอบชาวเน็ตที่เข้ามาถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเจ้าตัวก็ตอบคอมเมนต์กลับไปว่ารอก่อนดีกว่าค่ะหนูเป็นคนธรรมดาไม่จำเป็นต้องมานั่งแถลงข่าวเชื่อว่าเราเป็นห่วงและมีใจที่บริสุทธิ์พอก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันตลอดไม่มีประโยคไหนที่พูดกับน้องๆไม่ดีเลยค่ะธัญญาเองตระกูลก่อนหน้านี้เชื่อว่าคนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับนามสกุลเองตระกูลในยุคที่สมใจนึกเองตระกูลที่เคยนั่งเป็นปลัดกระทรวงการคลังเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วแถมเขายังเคยกินตำแหน่งอธิบดี3กรมซ้อนหลังผลัดยุคจากงานราชการเขาก็ย้ายมานั่งเก้าอี้เป็นประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทชั้นนำอีกหลายแห่งก่อนผันตัวเองอย่างสวยๆมาเป็นแบ็กอัพให้ลูกสาวและลูกชายสุดที่รักช่วยกันทำธุรกิจของครอบครัวในนาม SCBiz Group ซึ่ง SCBiz Group ชื่อนี้มาจากตัวย่อของสมใจนึกเองตระกูลสมเจนุกอิงตรากูแอลในฐานะผู้ก่อตั้งจะเห็นว่าลูกทั้งสองคนต่างก็ใช้ SC เป็นชื่อย่อเหมือนกันทั้งลูกชายคนโตสัญชัยเองตระกูลและลูกสาวคนเล็กซินีนาถเองตระกูลซึ่งเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวนักธุรกิจ3-in-1ที่ให้รสชาติกลมกล่อมมีสไตล์เฉพาะตัวที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยสมใจนึกเกิดในครอบครัวฐานะดีเขาเป็นลูกชายของนักธุรกิจโรงเลื่อยและเป็นนักจัดสรรที่ดินผืนงามหลายแห่งทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีที่ดินหลายผืนที่ตกทอดมาถึงทุกวันนี้ถูกต่อยอดทำกิจการในรุ่นที่3และยังรักษาขนบธรรมเนียมของตระกูลเอาไว้อย่างแข็งขันว่าจะไม่ขายที่ดินให้คนนอกทั้งสัญชัยและสินีนาถต่างก็เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
หลังเรียนจบปริญญาโทบริหารธุรกิจและการบริหารจัดการจากอเมริกาพี่น้องคู่นี้ก็เดินหน้าทำธุรกิจตามแพชชั่นของตัวเองสัญชัยชื่นชอบความเร็วก็ลงทุนเปิดศูนย์บริการตกแต่งรถ RPM มอเตอร์สปอร์ตเปิดธุรกิจอาหารและธุรกิจสวยๆงามๆกับศรีภรรยาคนดังธัญญาเรศรานรงค์ส่วนสินีนาฏหลงไหลในงานบริหารสินค้าคงคลังก็เปิดกิจการด้านโลจิสติกชื่อบริษัทเฟรนลี่กรุ๊ปและเธอก็ลงทุนเปิดธุรกิจความงาม BBคลินิกบิวตี้เซ็นเตอร์เพื่อสานต่อแพชชั่นของผู้เป็นพ่อที่รักสวยรักงามเป็นชีวิตจิตใจในปี2561 SEBIS Group มีรายได้กลมๆ 1,000 ล้านบาทจากธุรกิจ3กลุ่มคือธุรกิจโลจิสติกธุรกิจเพื่อความงามธุรกิจสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมาปีนี้บริษัทขยับเป้าหมายไปอีกขั้นต้องการรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ล้านบาทเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นอีก500ล้านบาทเป็นการคาดการรายได้จากการลงทุนเมกะโปรเจกต์ที่เพิ่งเปิดตัวปีนี้คือธุรกิจบริการให้เช่าสตูดิโอขนาดใหญ่สำหรับละครภาพยนตร์และอีเวนต์บันเทิงต่างๆภายใต้ชื่อ ESC Studio S Studio โดยมีสัญชัยในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่ม SEBIS Group เป็นผู้ดูแลโครงการเอสสตูดิโอใช้เงินลงทุน600ล้านบาทตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขนาดเนื้อที่529ไร่เป็นที่ดินมรดกผืนงามจากอากงวิชัยเองตระกูลที่กำชับนักหนาว่าให้เช่าได้แต่ไม่ให้ขายโครงการนี้ได้ไอเดียจากสะพ้ายใหญ่ธัญญาเรศส่งเข้าประกวดจากการมองโอกาสทางธุรกิจว่าปัญหาใหญ่ของผู้ผลิตละครคือขาดโลเคชั่นขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับกองถ่ายละครได้การสร้างสตูดิโอครบวงจรทั้งบ้านทั้งวังทั้งเรือนไทยและตลาดย้อนยุคพร้อมที่จอดรถไม่อั้น 1,000 คันถือเป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่าและที่น่าสนใจคือการตั้งชื่อบ้านและสถานที่แต่ละอาคารล้วนมาจากชื่อของลูกๆหลานๆหรือชื่อของธัญญาเรศเองอย่างเช่นวังแงวลิวยาชื่อลูกสาวของสัญชัยกับธัญญาเรศบ้านตินและตลาดโบราณขุนเตก็เป็นชื่อของลูกชายสองคนของสินีนาฏกับพีรพลตติยมณีกุลสมกับที่เป็นธุรกิจครอบครัวจริงๆสัญชัยบอกว่าเอสสตูดิโอจะมีรายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 15% ภายใน3ปีนี้และธุรกิจสตูดิโอให้เช่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มธุรกิจแข็งแรงมากขึ้นนอกจากนี้ SEBIS Group ยังแตกแขนงธุรกิจออกไปในกลุ่มธุรกิจสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเปิดตัวบริษัทสายเลือดใหม่อีก3บริษัทคือ 1. บริษัท Liquidity Digital Business Development Co.Ltd. บริการให้คำปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลพัฒนาและออกแบบคอนเทนต์2บริษัท Dialogue Deco Ltd.ดูแลธุรกิจทางด้านดิจิทัลมีเดีย3บริษัท Exact Management Consultant จำกัดบริการด้านสื่อเว็บไซต์ข่าวทั่วไปข่าวบันเทิงข่าวต่างประเทศในนาม matem.com การขยายตัวของ SEBIS Groupภายใต้การนำของพี่น้องคู่ดูโอแห่งเองตระกูลโดยผู้เป็นพ่อถอยฉากไปอยู่เบื้องหลังเป็นอีกความพยายามเปลี่ยนผ่านธุรกิจให้เข้ากับยุคสมัยที่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดธุรกิจยังคงต้องการนักธุรกิจมืออาชีพและครอบครัวเองตระกูลก็กำลังท้าทายตัวเองอยู่ในเวลานี้สรุปธุรกิจในเครือ SEBIS Group ธุรกิจโลจิสติกธุรกิจความงามธุรกิจการเงินและที่ปรึกษาธุรกิจบันเทิง
ธุรกิจโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจอพาร์ตเมนต์ธุรกิจร้านอาหารธุรกิจสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจเกมออนไลน์ธุรกิจบริการให้เช่าสตูดิโอธุรกิจตกแต่งรถรายได้ SEBIT Group ในปี2561ธุรกิจโลจิสติกส์300ล้านบาทธุรกิจความงาม200ล้านบาทธุรกิจสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ200ล้านบาทธุรกิจอื่นๆ300ล้านบาท